สวัสดีครับผมที่ชื่อหมูนะครับมาสเตอร์คำไทย Education วันนี้นะครับเราจะมาเขียน Solid Modeling นะครับด้วยมาสเตอร์คำเวอร์ชัน2021นะครับชิ้นงานที่เราจะเขียนกันนะครับในวันนี้ตัวอย่างนะครับก็จะเป็นแบบชิ้นงาน3มิตินะครับรูปทรงลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเราเห็น drawing หรือเราเห็นแบบนะครับเราต้องพิจารณาแบบตอนนี้นะครับเราพิจารณาแบบสังเกตแบบนะครับแบบจะเป็นแบบจะใช้หน่วยนะครับเป็นระบบนิ้วนะครับแล้วพอเราพิจารณาแบบนะครับแล้วเราก็ไปสร้างบน MasterCAD นะครับตอนนี้แบบเป็นระบบนิ้วแล้วก็ผมจะให้ origin นะครับของชิ้นงานอยู่ที่ตรงกลางนะครับแล้วก็ x y ที่ตรงกลางส่วนค่า z นะครับก็ไว้ที่ผิวล่างนะครับเป็น z 0อยู่ที่ผิวล่างนี้นะครับ x y อยู่ตรงกลางโอเคเมื่อเราพิจารณาแบบและกำหนดจุด origin ได้เรียบร้อยเดี๋ยวไปเขียนในซอฟต์แวร์นะครับชิ้นงานนะครับเป็นระบบนิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหน่วยของซอฟต์แวร์นะครับถ้าเราสังเกตมุมขวานะครับมุมขวาล่างของซอฟต์แวร์นะครับมันจะเป็นเมตริกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นระบบนิ้วนะครับโดยไปที่เมนูไฟล์นะครับเลือก configuration นะครับเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนหน่วยนะครับด้านล่างที่ current เป็น int นะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับเราก็สังเกตนะครับด้านล่างก็จะกลายเป็น int นะครับมุมล่างขวาถัดมานะครับเรามาดูแบบนะครับผมจะขึ้นรูปชิ้นงานจากฐานนะครับผมก็สเก็ตนะครับสร้างเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแกน x 3.5 นิ้วแกน y 2.5 นิ้วนะครับผมก็ไปที่คำสั่ง wireframe สร้างสี่เหลี่ยม rectangle นะครับที่ origin นะเปิด view show แกนนะครับมองแบบ isometric โดยวิธีการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกการสร้างสี่เหลี่ยมที่จุด center นะครับ anchor to center เลือกเลยครับโอเคนะครับเมื่อสักครู่จะให้แกน x 3.5 แล้วแกน y 2.5 นะครับแกน x นะครับ 3.5 เป็นความกว้างนะครับส่วนแกน y 2.5 นะครับเป็นความสูงนะครับคลิกขวา fit นะครับเราจะได้เส้นแบบนี้ขึ้นมาโอเคไปนะครับถัดมาก็จะยืดนะครับแบบจะยืดที่ใส่ความหนานะครับในการยืด 0.5 นิ้วนะครับเราก็ใช้คำสั่งในการยืดแบบ solid นะครับก็เลือก solid นะครับ x tools แล้วก็เลือกเป็นแบบนะครับ 3D นะครับ chain นะครับคลิกที่เส้นได้เลยคลิกโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ยึดขึ้นด้านบนนะครับ 0.5 นิ้วนะครับใส่ distance เข้าไปโอเคถัดมาผมก็จะสเก็ตนะครับพอเราได้ฐานนะครับเดี๋ยวสเก็ตนะครับในตัวรูปทรงเป็นโครงล่างเหมือนเครื่องหมายบวกนะครับแบบนี้นะครับสเก็ตรูปนี้ก็จะเริ่มจากตรงกลางเช่นกันนะครับเอารูปแรกนะผมจะสร้างเป็นสี่เหลี่ยมโดยที่แกน x 2.25 แล้วก็แกน y 0.25 นะครับก็วิธีการนะครับก็คลิกขวานะครับเลือก 2DZ นะครับที่ตำแหน่งที่เราจะวาดก็คือผิวบนนี้นะครับเปิดวิวโชว์กริดขึ้นมาให้เห็นพื้นที่ในการเขียนชิ้นงานนะครับตอนนี้เพลนเป็น C-top นะครับโอเคก็ wireframe นะครับสี่เหลี่ยมนะครับเริ่มที่ origin นะครับใช้ auto snap ช่วยนะครับ origin นะครับลากขึ้นมานี้นะครับเส้นนี้ x
2.25y 0.25นะครับ2.25 y 0.25โอเคนะครับกด apply นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวาดอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ origin เช่นกันนะใช้ auto snap เข้ามาช่วยคลิกซ้ายเข้าไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปใส่ค่านะครับเส้นนี้ก็จะเป็น x 0.25 y 1.25 นะครับ x 0.25 y 1.25โอเคนะครับเราก็จะได้คลิกโอเคไปนะครับเราก็จะได้เส้นสเก็ตแบบนี้นะครับถัดมานะครับเราดูแบบทางด้านฟรอนต์นะครับความสูงนะครับเขาจะให้ไว้ที่2นิ้วจากพื้นบนนะครับแล้วก็สังเกตว่าจะมีการตัดเซกชันจะไม่ใช่จะมีการตัดเพลนของชิ้นงานนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการยืดนะครับหรือคำสั่ง extrude เนี่ยยืดให้มันสุดไปก่อนแล้วเราค่อยไปตัดด้านบนนี้ทิ้งนะครับเพื่อได้เพลนแล้วก็ไปสเก็ตหน้าแปลนอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ไปที่คำสั่งนะครับ solid นะครับ extrude นะครับเส้นนี้คลิกซ้ายได้เลยนะครับโอเคนะครับเราเลือกแบบ Xboard นะครับนะครับเพื่อให้มันรวมเป็นก้อนเดียวกันนะครับความสูงนะครับก็เอาเกิน2นิ้วขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปตัดทิ้งเอาสัก3นิ้วนะครับพิมพ์3 Enter นะครับแล้ว Enter 3อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคได้เลยนะครับเราก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้นะครับถัดมาเดี๋ยวเราจะมาตัดนะครับเราจะมาตัดที่ตำแหน่ง2นิ้วนะครับมุม30องศาตัดชิ้นงานชิ้นนี้นะครับก็ไอโซเมตริกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงนะครับตัว WCS นะครับหรือ Channel เนี่ยคลิกซ้ายนะครับแล้วก็ดึงออกมาปล่อยนิ้วนะครับดึงออกมามันจะได้เป็นเหมือนกับการ Create Plane นะครับแล้วก็ไปสร้างตรงนี้ที่ Origin นะครับOrigin นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาระยะที่เราจะดึงขึ้นนะครับตัวนี้มันสร้างที่ Origin นะครับนะครับเราจะดึงมาที่2นิ้วบวกด้วย 0.5 ของความหนานะครับก็2จุดทั้งหมดรวมเป็น 2.5 นิ้วนะครับ Enter นะครับโอเคนะครับถัดมาแต่มาเราก็จะหมุนเพลนนี้นะครับโดยหมุนทางด้านเพลนของ XZ นะครับหมุนเพลน30องศานะครับเมื่อเป็นค่าบวกก็ใส่30องศาได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็เป็นเพลนที่30นะครับ30องศาโอเคนะครับเราก็สั่ง C ของเพลน30นะครับเป็น C 30นะ C เพลน30นะครับแล้วก็ค่า Z เป็น0ครับเราก็จะได้เพลนที่มันตัดอยู่ที่30องศานะครับน้องฟอนต์วิวมันก็ตัดชิ้นงานที่30องศานะครับแต่ Isometric View นะครับต่อมานะครับเราได้เพลนที่30องศานะครับผมก็จะทำการตัดชิ้นงานนะครับที่เพลนนี้ก็ในฟังก์ชันนะครับเราจะมีฟังก์ชันในการตัดเพลนนะครับก็คือ solid แล้วก็ trim to plane นะครับนะครับ solid นะครับแล้วก็ trim to plane ลองดูนะครับก็ไปที่คำสั่ง trim by plane นะครับเลือก target นะครับ target body ก็คือ solid ก้อนนี้คลิกซ้ายนะครับ enter 1ครั้งนะครับแล้วก็มาเลือก plane นะครับเราใช้เป็น name plane นะครับแล้วก็คือไปเลือก plane ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นะครับเป็น plane 30นะครับโอเคนะครับมันก็จะตัด plane ออกไปนะครับมันก็จะตัดชิ้นงานชิ้นนี้นะที่ตำแหน่งสูง2นิ้ว plane 30นะครับโอเคถัดมาเราก็จะสเก็ตนะครับสเก็ตผิวบนนี้นะครับสเก็ตผิวบนแล้วก็สร้างนะครับสร้างหน้าแปลนนะครับที่3นิ้วกับ2นิ้วนะครับสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมสเก็ตผิวบนโดยใช้เพลนที่เราตัดนะครับก็คือใช้เพลน30นี่แหละ
ครับแล้วก็ผมจะสร้างด้วยไวร์เฟรมนะครับสี่เหลี่ยมที่จุดตรงกลางเนาะออริจินนะครับถ้าไม่เจอก็ snap origin แบบนี้นะครับดูขนาดนิดนึงก็คือ3นิ้วกับ2นิ้วนะครับก็ใส่ตรงนี้เป็น3นิ้วนะครับแล้วก็ความสูง2นิ้วนะครับตามแบบเลยนะครับโอเคนะครับถัดมาเราก็จะยืดให้มันมีความหนาตามแบบนะครับก็คือหนาอยู่ที่0.31เราก็จะยืดแบบใช้คำสั่ง solid extrude นะครับ extrude คลิกเส้นเลือกเส้นได้เลยนะครับแบบนี้ก็แบบ add boss นะครับยืดไปจุด13นะครับ0.13โอเคนะครับก็โอเคได้เลยนะครับถัดมาเจาะรูนะครับแล้วก็ fillet ก่อนอื่นก็จะ fillet ก่อนนะครับผมจะ fillet นะครับตัวนี้มันเป็น 4R นะครับเท่ากันทั้งหมดทั้ง4ด้านโดยที่รัศมีเท่ากับ0.5นะครับไป fillet นะครับฟิลเลตนะครับฟิลเลตก็ฟิลเลตนี้ก็คือเลือกสามารถเลือกมุมนะครับเลือกมุมได้เลยแล้วก็เลือกแบบเอทนะครับ select มุม select ไม่ตอบแบบเอทนะครับมุมนี้คลิกนะครับให้มัน active ก่อนแล้วคลิกซ้ายนะครับได้สี่มุมโอเคนะครับใส่ radius เข้าไปนะครับ0.5 apply นะครับเดี๋ยวเราจะฟิลเลตด้านบนด้วยด้านบนมุมก็เท่ากับนะครับฟิลเลต R 0.5นะครับเหมือนกันก็นะครับฟิลเลตไปก่อนฟิลเลตนะครับฟิลเลตแบบนี้นะครับ R 0.5นะครับโอเคถัดมานะครับเราจะเจาะรูนะครับที่คอนเซนทริกกับฟิลเลต4รูเท่ากันนะครับไดมิเตอร์0.375เจาะทะลุนะครับคำสั่งในการเจาะรูก็จะไปที่คำสั่ง hole นะครับ solid hole นะครับเวลาเราเจาะรูนะครับเราควรที่จะเลือกนะครับตัว set depth เป็น0ไว้ก่อนแล้วก็contraction plane นะครับเป็น 3D นะครับ 3DC plane นะครับแล้วก็ select plane select face นะครับ select face เสร็จก็ไป select เรื่องของ position นะครับ add auto cursor เข้ามานะครับใช้ snap เข้าช่วยนะครับที่ concentric นะครับหรือ arc center ล็อกมันไว้นะครับ arc center center arc center นะครับแตะที่ขอบนะครับจะเข้าที่ center นะครับเสร็จแล้วก็ enter 1ครั้งนะครับเมื่อเราเลือกตำแหน่งเสร็จนะครับแล้วเราก็ไปป้อนค่าของใส่ค่าไดมิเตอร์นะครับ0.375 0.375นะครับทะลุไหมดูสินะใช้แบบ True All นะครับเพื่อให้รูนี้ทะลุ Apply นะครับถัดมาเราจะเจาะรูด้านบนนะครับที่0.313นะครับตรง Constrict เช่นกันก็กลับไปเลือก Face ใหม่นะครับselect face นี้แล้วก็ position นะครับใช้ add auto cursor เข้ามาแบบเดิมนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็น arc center นะครับล็อกไว้มันจะได้จับเฉพาะ arc center นะครับจับเฉพาะ concentric enter นะครับโอเคนะครับตอนนี้มันทะลุเนี่ยมันไปโดนผิวล่างนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปรับค่านะครับก่อนอื่นใส่ไดมิเตอร์0.313ไปก่อนนะครับ0.313แล้วก็ distance นะครับตอนนี้ไม่ทะลุแล้วต้องใส่ distance distance เท่าไหร่นะครับก็ใช้ที่วิธีการ select distance เข้ามาช่วยนะครับคลิกที่ลูกศรได้เลยแล้วก็ไปหา point นะครับตำแหน่งนี้นะเป็น point ด้านล่างนี้นะเพื่อให้มันเจาะทะลุที่ผิวนี้โอเคนะครับเราก็จะได้ชิ้นงานดังรูปนะครับตามแบบนะครับทีนี้ก่อนจะเซฟนะครับเราต้องทำการจัดระบบของตัว solid นะครับด้วยวิธีการก็คือไปที่ level นะครับผมจะนำ solid นี้ไปไว้ที่ level 100นะครับ
ผมก็คลิกซ้ายที่ solid แล้วก็คลิกขวาบนที่ว่างอีกครั้งแล้วก็เลือกแบบ change to level นะครับ move ไปที่ level นะครับ100นี่ใช้ตั้งชื่อว่าเป็น solid นะครับแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราบริหารจัดการปิดเปิดนะปิดเปิดจากก้อน solid นี้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราจะทำการลบนะครับวัตถุที่ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับการสร้าง solid นะครับนะก็คือเราปิด solid ไปก่อนนะครับแล้วเราก็ตีกรอบครอบทั้งหมดเลยวัตถุที่เราสเก็ตนะครับกด delete เป็นคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เลือกเป็น delete story นะครับนะเราจะเลือกเฉพาะนะครับวัตถุที่มันไม่ได้นะครับเกี่ยวเนื่องกับตัวการสร้าง solid นะครับเลือกด้านล่างนะครับปุ๊บนะครับนะเส้นไหนที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการสร้าง solid มันจะโดนลบทิ้งนะครับทำให้ solid เรายังสมบูรณ์อยู่นะครับนะครับ solid เราก็ยังสมบูรณ์อยู่ไม่มีการกากบาทไม่มีการเป็นเครื่องหมายคำถามตกใจนะครับโอเคถัดมานะครับก่อนที่จะทำการเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนสีให้เรียบร้อยนะให้สวยงามนะครับเปลี่ยนสีให้สวยงามนะครับก็โอเคนะครับผมจะเปลี่ยนสีนะครับผมก็คลิกที่ solid นะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก change นะครับ color ต้องการสีอะไรแล้วก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ change แบบ material นะโอเคนะครับเราก็จะได้ชิ้นงานชิ้นนี้นะครับเสร็จสมบูรณ์เสร็จแล้วเราก็เซฟนะจะเซฟไว้ที่ไหนก็เซฟได้เลยโอเคนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกัน EP หน้านะครับขอบคุณครับ